ผมที่ถูกตัด26องศาอันนี้บนภูเขาแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกันมุมองศาเดียวกันกับเส้นผมที่พบในรถของจำเลยก็คือในรถของลุงพล26องศาจึงเชื่อว่ามันตัดมาครั้งเดียวกันนะอันนี้คือหนึ่งในพยานหลักฐานที่นำมาสู่การดำเนินคดีแล้วพิสูจน์ความผิดจนกระทั่งศาลพิพากษาลงโทษนะผลต่อเนื่องนะหลังจากที่ศาลอาญาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก20ปีลุงพลนะหรือว่านายพลนะที่เป็นชื่อที่เขาเรียกกันหลังจากที่ก่อเหตุนะกรณีของน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วคดีก็ประมาณ3ปีนะหลังจากนั้นปรากฏมีผลเพิ่มเติมนะฮะก็คือท่าทีของทั้งฝ่ายจำเลยแล้วก็ฝ่ายโจทก็แล้วทั้งสองฝ่ายก็จะอุทธรณ์สู้คดีกันต่อฝ่ายลุงพลนี่ก็จะไปอุทธรณ์สู้นะเพราะว่าถ้าเอาตามนี่คือคุก20ปีใช่ค่ะส่วนฝ่ายโจทนี่เขียนว่านี่เจตนาฆ่าจะให้เพิ่มโทษนะต้องมีความผิดฐานนี้ด้วยก็สู้กันต่อวันนี้ผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงมาตรฐานการทำงานของพนักงานสอบสวนนะโดยบอกเลยนะว่าคดีนี้นะถือเป็นโมเดลให้นักสืบรุ่นใหม่ใช้วิธีสืบสวนดั้งเดิมยกระดับเป็นสากลขึ้นอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ครับก็คือเส้นผมแล้วพูดถึงเส้นผมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคดีที่มัดที่ทำให้ศาลเนี่ยเชื่อว่าลุงพลเนี่ยคือคนที่นำร่างเด็กขึ้นไปนำเอาเด็กขึ้นไปนะพบเส้นผมนะเส้นผมที่เป็นที่มาของการดำเนินคดีฮะนะที่ท่านผู้ชมเห็นในข่าวเนี่ยหน้าตาอย่างนี้อันนี้จากเพจดาว8แฉกนะเอาภาพเส้นผมขึ้นมาเทียบฮะเส้นผมบนภูเขาเนี่ยที่บอกว่าองศาการตัดอะท่านผู้ชมเห็นองศาการตัดเห็นไหมปลายผมที่ถูกตัดนะ26องศาอันนี้บนภูเขาแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกันมุมองศาเดียวกันกับเส้นผมที่พบในรถของจำเลยนะก็คือในรถของลุงพล25องศาเหมือนกันจึงเชื่อว่ามันตัดมาครั้งเดียวกัน26องศานะอันนี้คือหนึ่งในพยานหลักฐานที่นำมาสู่การดำเนินคดีแล้วพิสูจน์ความผิดจนกระทั่งศาลพิพากษาลงโทษนะผบ.ตร.เนี่ยจึงยกเอากรณีนี้ฮะนะว่าเป็นโมเดลในการสอบสวนเอาการสืบสวนแบบดั้งเดิมมาประกอบกับเทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์ของคนร้ายฮะการฆาตกรรมแต่มันก็เป็นเคสตั้งที่ในทางที่ดีซึ่งเราไม่มีไปจับพยานเลยที่จะเห็นการฆาตกรรมการอะไรนั้นมันไม่มีไปจับพยานแต่การคราวนี้มันใช้หลักของนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนที่บอกว่าการพัฒนาเรื่องของงานสืบสวนมันต้องพัฒนาสู่ความเป็นสากลนะครับเพราะว่าประจักษ์ไอ้เรื่องพยานวัตถุที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจะเมคขึ้นมาได้นะครับอันนี้แหละมันจะไปทำให้มาตรฐานของงานสืบสวนของเราเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานสากลจริงๆซึ่งมาเทียบเคสที่พี่บอกว่าเคสที่นักเรียนช่างตรวจนี่แหละเราไม่ได้ทำแบบขอไปทีละเราทำให้เป็นกระบวนการในเรื่องของแผนพฤติกรรมศาสตร์หรือแล้วก็เอาเรื่องของแผนพฤติกรรมคนร้ายมาวิเคราะห์แต่มันก็นี่ก็ถอดแบบนะในการทำงานส่วนในแฟนเพจในโลกของการเมืองฮะนะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรากฏการลุงพลฟีเวอร์นะคนไทยสังคมไทยได้อะไรกลับมามืดสืบสร้างผู้ต้องหาให้เป็นไอดอลก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการนำเสนอนะมิติชีวิตต่างๆของนายพลเนี่ยหรือว่าลุงพลเนี่ยจนกลายมาเป็นเซเลบมีเงินมีทองออกงานนะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับอีกมุมหนึ่งคือสร้างภาพลักษณ์บวกอะให้กับนักการเมืองนะอย่างเช่นพิธาอย่างนี้นะก็มีการนำเสนอภาพที่ดูเป็นมิตรอะแล้วมันทำให้เกิดผลประโยชน์ในทางการเมืองอารมณ์แบบลุงพลกินอะไรคุณพิธากินอะไรเหมือนกันเลยฉากกินเหมือนกันเลยนะแล้วก็อะไรที่มันดูซอฟๆดูน่ารักอย่างเงี้ยพยายามนำเสนอแบบนี้ในที่สุดก็อ้าวก็เกิดประโยชน์ในทางซอฟต์พาวเวอร์ไงเขาเรียกรอขึ้นมาเออนะฮะอันนี้เขามาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะคดีนี้หรอกในทางการเมืองมันก็มีเหมือนกันสื่อนี่มีผลมากนะคะหรือแม้กระทั่งช่วงวัคซีนแอดมินเดอะเมตตาดีเนี่ยตามจิกไม่ปล่อยเลยนะฮะได้มีการโพสต์ล่าสุดโดยรวบรวมเอาสิ่งที่เคยโพสต์ในอดีตนะแล้วก็อธิบายความกรณีของ
วัคซีนเทพนะที่มีการปั่นกระแสกันก่อนหน้านี้นะแอดมินนี่บอกว่าที่เท็กซัสเนี่ยเขาฟ้องเพราะว่าไฟเซอร์โฆษณาโดยทำให้เชื่อว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อโควิดได้กว่า 90% แต่ในทางปฏิบัติมันตรงข้ามป้องกันได้แค่ 0.85% นะนักการเมืองยุโรปเนี่ยเขาเคยจี้ให้ไฟเซอร์พูดความจริงแล้วในสุดเขาก็ไปรับสารภาพว่าไม่เคยมีการทดสอบการติดเชื้อก่อนนำออกมาขายเพราะนั้นไอ้ประสิทธิภาพที่มาโม้กกันเนี่ยมันคือเทคนิคการตลาดนะฮะนะแล้วก็บรรดากลุ่มคนที่เอามาปั่นกันต่อนะอินฟลูเอนเซอร์นักการเมืองต่างๆกันนะก็หยิบเอามาต่อกันนะมันคือการปั่นกระแสวัคซีนเทพในไทยแล้วก็ด้อยค่าวัคซีนที่เรามีบอกว่าไฟเซอร์ดีที่สุดเพราะกันติดแอดมินเดอะเมตาดีก็บอกกูนี่พยายามบอกว่าวัคซีนทุกชนิดกันติดไม่ได้มีตัวไหนก็รีบฉีดแต่พวกมึงเนี่ยไปเชื่ออินฟลูเอนเซอร์พวกไอ้จ๋าผักตบพวกก้าวไกลหญิงหน่อยหมอทศพรแล้วด่าหมอยงว่าเป็นเซลล์ขายวัคซีนจำได้ช่วงนั้นอ่ะยังไม่ต้องนึกถึงผลข้างเคียง mRNA นะเอาที่ไอ้การปั่นเนี่ยนะที่ไปบีบให้รัฐบาลต้องเอา mRNA มีเด็กเยาวชนมาด้วยนะแนวร่วมม็อบ3นิ้วอ่ะบอกว่าต้องเอาวัคซีนคุณภาพนะทำให้คนเสียโอกาสฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยด้วยเชื้อตายอ่ะแล้วใช้กันมานานไอ้เนี่ยก็ระยำใจจนเกินไปแล้วนะวันนี้นะประเด็นไม่อยากจะเถียงอะไรมากเขาก็เลยเอาโพสต์เก่าๆมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้ว่าเคยชี้แจงแล้วเคยคนเคยปั่นนี่มีใครกันบ้างอันนี้เป็นกรณีก็คล้ายๆเรื่องลุงพลนั่นแหละใช่ไหมการใช้อิทธิพลของสื่อใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์อิทธิพลของคนดังในโลกการเมืองช่วยกันปั่นนะจนในที่สุดคนอย่างหมอยงเนี่ยก็กลายเป็นถูกกล่าวหาราวกับเป็นฆาตกรกลายเป็นสนามอารมณ์เฉยในขณะที่วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งมีคุณภาพกันตายไม่กันติดแต่ถูกปั่นให้เลยเถิดกลายเป็นวัคซีนเทพจนความจริงก็ปรากฏในภายหลังค่ะนี่ก็อีกหนึ่งอุทาหรณ์จากกรณีสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ไปปั่นกันเหมือนกันอืม